มีการประชุมแล้วก็จะเชิญตัวคุณวิรัตมานะครับเพื่อได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เรามีการประชุมกันตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินกันว่าน่าจะเป็นอันตรายแต่ว่าก็ทราบว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็คงจะมีเวลาที่จะให้ทางกรรมการสรรหาได้พิจารณาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับถ้าเจ้าตัวยืนยันถ้าเจ้าตัวมั่นใจจริง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 เจ้าตัวเขาก็อยากจะลงนะครับใจเขาเต็มร้อยครับปัญหาที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องตัวสุขภาพร่างกายเขานะครับหนึ่งก็คือเราก็ต้องพูดง่ายๆก็คือต้องระมัดระวังด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวเองแล้วก็เราก็ต้องให้มั่นใจว่าสามารถที่จะหาเสียงแล้วก็ทำงานให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวกรรมการสรรหาก็จะดูอีกทีนึงครับหมายถึงว่าสุขภาพนี่มันต้องมีใบรับรองจากคืออย่างนี้ครับเขาเข้ารับการผ่าตัดเมื่อต้นเดือนต้นปีครับต้นปีซึ่งปกติเนี่ยเวลาในการที่จะต้องพักฟื้นเนี่ยมันก็อาจจะยาวถึง6สัปดาห์แล้วก็ที่เราสอบถามไปกับทางคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าอาจจะร่างกายก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเจ้าตัวเขายืนยันด้วยและยังสมัครด้วยเราก็จะให้ทางกรรมการสรรหาเชิญมาดูกันอีกทีนึงวันนี้นะครับแล้วก็พอดีผมก็สอบถามผู้คนไปบอกว่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าก็ดีขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับเห็นมีคุณสามพรมาพบเนี่ยค่ะตรงนี้ยังไงคะเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจจะเอาคุณสามพรมาลงนะคะคุณสามพรก็พอทราบว่าคุณไพรถอนตัวก็มีความประสงค์ที่จะลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อของคุณวิรัตอยู่ที่สมัครมาตามระบบครับแล้วในส่วนของด้านของคุณเจือล่ะคะเจือก็อยู่บัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาครับจะไม่มีการไม่ได้สมัครครับคุณเจือไม่ได้สมัครครับไม่ได้สมัครตรงนี้จะทำเป็นจุดแตกขาดในภาพหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรต้องแตกขาดกันครับเพราะว่าถึงขั้นออกมาโพสต์ว่าใครมาอ้างเรื่องสุขภาพคืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารนะครับเพราะว่าคือคุณวิรัตก็ต้องการจะพูดได้ชัดว่าเขาไม่ได้ถอนตัวนะครับแต่ที่กรรมการบริหารพิจารณากันวันนั้นเนี่ยก็คือดูว่าปัญหาสุขภาพเป็นอุปสรรคไหมนะครับแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นก็จึงเปิดรับสมัครใหม่เพื่อเปิดรับสมัครใหม่ที่ตัวก็ยังยืนยันสมัครมาวันนี้ก็จะให้กรรมการสรรหาพิจารณาครับอาจารย์ในส่วนของบัญชีรายชื่อนะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังพักอื่นทุกยื่นไปหมดแล้วนะฮะยังไม่ทราบเลยเขายื่นแล้วเหรอเห็นเขาก็ยื่นกับบทยื่นออกมาหมดแล้วค่ะก็เห็นเรียงตามตัวอักษรฮะแต่ในส่วนของเปล่าในส่วนของวันที่7นี่ฮะวันที่7เช้ายื่นไม่มีปัญหาครับตอนนี้ไปที่กรกตใช่ครับยื่นตามที่เขากำหนดครับไปยื่นที่อื่นเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับอยู่แล้วไปกี่โมงนะไปแต่เช้าครับตอนนี้แต่ว่ายังมีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยฮะคือต้องรอไงครับเพราะว่ามันจะพันกับเขตที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องพิจารณายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณวิรัตจะขึ้นบัญชีรายชื่อถ้าผมไปยื่นวันนี้มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าเราก็รออยู่แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับวันที่7เช้ายื่นได้แน่นอนครับมีแนวโน้มสูงไหมครับว่าที่คุณวิรัตจะเข้าบัญชีรายชื่อยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวให้กรรมการสรรหาเขาดู